ผมมองแบบนี้วันนี้จะมีการปรับพอร์ต MSCI ตอน ATC ในช่วง 4:30 นวันนี้ซึ่งเราไม่มีใครทราบว่าวอลุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้มาจากโบรกเกอร์ต่างประเทศที่เขาทำโบรกเกอร์ไทยในประเทศไม่ได้ทำนะครับโบรกเกอร์ต่างประเทศทำเนี่ย10,000 ล้านบวกๆนะครับ10,000 ล้านอย่าตกใจนะมันเป็นเรื่องปกตินะ MSCI ปรับพอร์ต10,000 ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าหน้าหุ้นที่4ตัวที่มีโอกาสปรับเยอะหน่อยหรือว่ามีแรงขายเยอะหน่อยเนี่ยนำโดย GPSC นะครับ AWC IVL นะครับแล้วก็ EA นะแต่ผมไม่ทราบว่าแต่ละตัวมูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าให้ผมเลือก4ตัวเนี้ยถ้าราคาปิดเนี่ยมันกดดิ่งลงมาตาม MSCI ที่มีขายเนี่ยผมเลือก GPSC นะครับผมมองว่าถ้ากดลงมา40บาทนะสมมุตินะผมพูดแบบสมมุติฐานของผมแล้วกันอ่ะกดไปเลย 5% ลงมา38เนี่ยผมอยากให้ผมแนะนำว่าน่าซื้อสวนฝรั่งนะ MSCI ปรับพอร์ตลงมารอบนี้ผมว่าน่าซื้อสวนฝรั่ง 4:30 MSCI ATC นะครับโดย GPSC ที่เรามองเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าโอเคอะเรื่องค่าไฟตอนนี้ข่าวก็บอกว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานท่านเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟเราก็อาจจะแบบไม่ได้มีอัพไซด์เขาก็คงคุมอยู่ตรงเนี้ย4.18 บาทเนี่ยแหละนะซึ่งเราก็เอาตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นในเชิงของราคาเราเช่นเราเล่นในเชิงของตัวราคาแก๊สนะเราไม่เอาสปาร์คสเปรดที่เอาล่างลงบนขึ้นแล้วนะอันนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าทางแล้วมันจะเวอร์เกินนะถ้าไม่อย่างนั้นโรงไฟฟ้าที่ปลิวเลยนะแต่เราจะเอาแบบค่าไฟฟิกและก๊าซลงนะครับพอก๊าซลงเล่น capacity ที่มันขยายมันก็เริ่มเข้าทางตัว GPC นะครับโดยเราประมาณการกำไรเนี่ยนะครับเปิดให้กับทุกท่านดูนะเราประมาณการกำไรของทาง GPC นะครับปีนี้นะครับจะโตบริเวณประมาณ 30% โทษที 38% แล้วปีหน้าโตอีก 40% โทษทีขออภัยหน่อยปีนี้โตประมาณ 35% แล้วปีหน้าโต 33% แล้วปีถัดไปโต 19% ขอโทษนะนี่คือโรงไฟฟ้านะไม่ใช่หุ้นตัวเล็กนะ 5,000 ล้าน 6,600 และ 7,900 ก็คือเกือบ 8,000 ล้านนะครับ PE อยู่ประมาณ16เท่าและ14เท่าซึ่งใจจำได้ผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าหุ้นหลากหลายตัวเนี่ยนะที่ลงมาแล้วเราเคยแนะนำซื้อด้วยสมมติฐานของผมว่ามันไม่ควรต่ำกว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ย1คือบูบิกนะถ้าใครจำได้1คือบูบิกตอนนั้นก็ลงมา PE 15 16เท่านะครับบูบิกนะครับ2คือ MTC นะครับแล้วก็คอมเซเว่น3ตัวนี้เคยลงมา PE 15 16เท่าอ่ะแล้วซื้อเข้าไปปรากฏมันก็คือมันก็ขึ้นทั้ง3ตัวนะบางตัวขึ้น 20% บางตัวขึ้น 30% อันนี้ก็แล้วแต่นะใครอยากจะขายหรือใครอยากจะทำขายห้องอะไรนี่ก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเลยนะแต่ว่า GPSC ครับ PE ลงมา PE ปีหน้านะปีนี้เราอาจจะไม่ได้นับแล้วนะ forward ไปเป็นปีหน้านะมันเริ่มลงมาอีกครั้งนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับทุกท่านเลยคือน่าสนใจนะครับน่าสนใจในฝั่งของตัว GPSCนะครับกำไรฟื้นแล้วก็ capacity อันนี้วันนั้นโมกเปิดให้ดูแล้วนะแต่ผมเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับที่ดู capacity ของเขาขยายจาก 6,800 ไปประมาณ 12,000 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปคือไม่ต้องเล่นเรื่องค่าไฟนะครับเอาสมมุตินักลงทุนพลังงานท่านเดิมเนี่ยแหละไม่ต้องเล่นเรื่องค่าไฟแต่เล่นเรื่องการขยาย capacity นะครับกราฟเนี่ยเบอร์1 GBC รองลงมาแล้วก็ Bigreen นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าประเด็นคือวันนี้เรากำลังจะโทรมาที่ตัว GBC ที่กำลังจะมีการปรับพอร์ตของ MSCI เราก็เลยมองว่าน่าทยอยสะสมสำหรับตัวนี้นะครับโดยเราประเมินตัว valuation อยู่ที่บริเวณประมาณ55บาทนะครับเราประเมิน valuation อยู่ที่55บาทก็จะเปิดอัพไซด์ประมาณสัก35-40% โดยประมาณนะครับแล้วเราก็แนะนำซื้อตัวนี้นะครับ1คือดูเรื่อง valuation 2คือดูเรื่องบาทแข็งถึงแม้จะไม่ได้เท่า Bigreen นะบาทนึงมันประมาณเท่าไหร่อ่ะ 2% นะ Bigreen อาจจะเยอะหน่อย 5-6% นะครับแล้วก็เล่นเรื่อง bond yield ขาลงนะครับโหมด defensiveนะครับก็เวชพอร์ตมันไปก็เป็นตัว GBC Q3 ของเขาเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องของการถือเขื่อนสยบุรีด้วยนะโดยเฉพาะน้ำดีๆแบบนี้นะครับ CKP จะถือโดยตรงรองลงมาคือ GBC นะครับก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็แผน PDP ที่รอคอยความชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง 2,000 เมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็ไล่เรียงกันไปนะนะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆทั้งหมดในวันนี้